สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่หนังแช n แนลจากเด็กติเดกเกมสู่การแข่งขันในสนามจริง Gran Turismo เป็นภาพยนตร์อีกเรื่องนะครับที่เสียดายณนะตอนนี้ก็ รู้สึกเสียดายนะครับที่ไม่ได้ดูมันในโรงภาพยนตร์แต่อ่ะโอเคไม่เป็นไรถือว่าได้ดูนะครับเพราะว่า Netflix เขาจัดการนะครับเอาแกนโทลิส m o มาลงในสตรีมมิ่งเขาแล้วก็เสิร์ฟให้ทุกคนได้ดูแต่ว่าในระหว่างที่ผมไม่ได้ดูนะผมก็เช็คฟีดแบ็กอยู่ตลอดนะครับพาหนังมันมีกระแสพอสมควรนะนะตอนนั้นตอนที่เข้าลงนะครับทางฝั่งนักวิจารณ์นะครับเขาจะรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้มันกลางๆสนุก เพลินเนม,นมันมันดูได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ในฝั่งคนดูทั่วไปเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าโอ้โหอันนี้นี่คือแบบเพชรเม็ดงามเอางี้ดีกว่านะเพชรเม็ดงามตื่นเต้นลุ้นระทึกนี่คือหนังสองชั่วโมงกว่าที่แม่งอะดรีนาลีนสูบฉีดหัวใจกูเต้นตึกตักเข้าใจปะ่ะพอหลังจากที่ผมได้ไปดูปั๊บอ่ะผมเก็ตเลยทำไมแกนโทริสโมถึงได้รับฟีดแบ ck จากนักวิจารณ์และคนดูทั่วไปที่แตกต่างกันขนาดนี้สิ่งแรกที่ผมว่าเป็นตัวชี้วัดอารมณ์ของฝั่งนักวิจารณ์ในช่วงเริ่มเรื่องที่ทำให้นักวิจารณ์รู้สึกถีบออกหน่อยอันนี้วัดจากตัวเองด้วยนะครับเพราะว่าผมก็ยืนขาข้างนึงอยู่ในฝั่งนักวิจารณ์เพราะฉะนั้นผมจะมีความรู้สึกหนึ่งในฝั่งนักวิจารณ์ของผมนะรู้สึกว่าช่วงเริ่มครับ เขาเริ่มเร็วมากเร็วชนิดที่ว่าช่วงแรกอะครับผมรู้สึกว่าพี่เดี๋ยวก่อนปั๊บป๊บหนึ่งนะพี่ป๊บป๊บหนึ่งอ่าไอเฮี้ยนนี่ชื่ออะไรนะยานใช่ไหมแล้วเออแล้วเดี๋ยวนะพ่อมันพ่อมันพ่อมันเป็นอะไรนะโอเคพ่อมันเป็นนักฟุตบอลอพี่ชายดูจะ ชื่นชอบฟุตบอลเออเหมือนพ่อเขาพี่ชายนี้ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นได้เชื้อนักฟุตบอลจากพ่อเขามาเต็มๆสารต่อเจตนาลมแบบเหมือนเป็นครอบครัวนักฟุตบอลไอยานพาเราอยู่คนเดียวครอบครัวน,นี้มันเป็นเหมือนครอบครัวน,นักกีฬาเนี่ยแล้วก็อยากให้ลูกประสบความสําเร็จก็เขี่ยวเข็นให้ลูกเล่นกีฬาเล่นฟุตบอลอะไรอย่างเงี้ยเพราะพ่อเขามองเห็นไงว่าเฮ้ยการเป็นนักกีฬามันมีจุดสูงสุดที่มันจะต้องไปถึงกูในฐานะคนเป็นพ่อเนี่ยสามารถส่งพวกมึงไปสู่จุด ที่ประสบความสำเร็จได้พี่ชายมึงมาแล้วแต่มึงไอ้ยานมึงนั่งเล่นแต่เกมแข่งรถเกมปัญญาอ่อนที่เอาไว้เด็กเล่นไม่เซ็ตพ่อเขาเป็นอย่างนั้นดูไหมมึงจะนั่งเล่นเกมไปวันๆจนถึงอายุเท่าไหร่ไอสัดซ้อมดิเขี้ยวเข็นให้ลูกไปในทางที่ตัวเองมองและว่าถ้ามันประสบความสําเร็จมันจะโอเคมากชีวิตมึงจะสบายแล้วมึงจะขอบใจกูอะไรประมาณนั้นนี่คือคอนฟ lict ระหว่างพ่อลูกแบบคอนฟ lict พื้นฐานทุกบ้านต้องเจอแล้วไอ ข้อมูลตรงเนี้ยที่ผมพูดให้ทุกคนฟังเนี่ยเขาเล่าจบภายในแบบแป๊บเดียวเท่านั้นอะภายในหัวขององค์หนึ่งเท่านั้นเลยสุดท้ายภายในองค์แรกของเรื่องอครับเขาไม่ได้มีภาระในการจะต้องเล่าคอนฟ lict ระหว่างพ่อลูกอย่างเดียวเขาต้องเล่าด้วยว่าไอเด็กเฮี้ยนเนี่ยมันผันตัวจากโปรมันมันเป็นโปรเลยนะไอเฮี้ยนนี่คือแบบเล่นทั้งวันทั้งคืนเก็บชั่วโมงแบบเหมือนแทบเป็นโปรเลย เน, Player, เ,เนี่ยครับเป็นโปรเพเยอร์แกนโทริสโมเลยเนี่ยครับเขาก็ต้องเล่าตรงนี้ด้วยว่าเฮ้ยมึงผันตัวจากโปรเพเยอร์แกนโทริสโมไปสู่การขับรถในสนามจริงได้อย่างไรตอนแรกพูดตามตรงเกือบถอดใจอันนี้ทุกคนอาจจะตกใจความรู้สึกผมนิดหน่อยว่าเฮ้ยพี่เขาเล่าสนุกนะพี่จะถอดใจจากอะไรคืออย่างนี้ปกติแล้วครับเวลาเราดูหนังบล็อกบัสเตอร์ถ้าเป็นหนังทรงนี้หมายถึงเริ่มเรื่องเร็วอะ รีบสรุปแบบรูปปั๊บขมวดปมทุกอย่างให้เราเห็นปูให้มันเร็วแบบ,แบบแบบหนังร่วมสมัยอพวกนี้แล้วกันส่วนใหญ่แล้วสเต็ปการเล่าแบบร่วมสมัยในการรีบผูกเรื่องแบบการทัวริสโมอย่างเงี้ยมันประสบความสำเร็จกันน้อยมากในระดับของการเล่าเรื่องนะมันประสบความสําเร็จกันน้อยมากจุดที่ทําให้ไม่ประสบความสําเร็จของหนังร่วมสมัยที่เล่าเร็วเริ่มเรื่องเร็วแบบแกนทัวริสโมก็คือ ปลายย,ยุ้ยมันเลยอาจจะเป็นเพราะจุดนี้ครับที่ทำให้ทางฝั่งนักวิจารณ์น่ะค่อนข้างที่จะพูดระผูกใจเจ็บมันก็ได้นะครับมันเป็นเหมือนการเจ็บซ้ำๆครับการเจ็บซ้ำๆการเห็นซ้ำๆจนรู้สึกว่าการเล่าเรื่องเร็วเกินไปมันเหมือนลนลนลานเหมือนมันจังหวะคนลนลานนะครับลนลานที่จะเล่าเรื่องรีผูกเรื่องแบบกระชับแล้วสุดท้ายการเล่าเรื่องเร็วแบบนี้มันจะส่งผลให้ ตอนท้ายเรื่องย,ย้ยวยย้้ยพีกไม่สุดเป็นเพราะจุดนี้นะครับเลยทําให้การเล่าเรื่องเร็วผูกปมให้เร็วในสายตาของนักวิจารณ์บางท่านแล้วกันนะในในสายตาของนักวิจารณ์บางท่านก็จะรู้สึกว่ามันลวกมันรวบลัดเกินไปกูอยากจะแบบเทคไทม์กับมันนะ่ะก่อนที่มึงจะพีกหนังในยุคสมัยก่อนที่เขาจะค่อยๆเล่าอ่าสังเกตของบ้านเราก็เป็น ละครสมัยก่อนจะค่อยๆเล่าค่อยๆปูค่อยๆละเมียดละไมความแตกต่างตรงนี้ะครับมันทําให้ความรู้สึกของคนดูน่าจุดจุดหนึ่งหายไปก็คือเราไม่รู้สึกว่าต้องรอคอยอะไรหนังร่วมสมัยสําหรับผมมันก็มันก็โอเคในโพสิชันของมันแหละครับแต่สิ่งหนึ่งที่มันหายไปในการเล่าเรื่องเร็วแบบนี้คือมันทำให้เรารู้สึกว่าไม่ได้มีเหมือนช่วงเวลาดีๆ ที่เราได้ร่วมหัวจมท้ายไปกับตัวละครช่วงเวลาดีๆที่เราได้เริ่มต้นที่เราได้สตาร์ทได้เดินทางไปกับมันความรู้สึกของนักวิจารณ์หลายๆคนนะครับที่ดูหนังมาทุกยุคทุกสมัยเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าไอ้ความผูกพันตรงเนี้ไอ้โมเมนต์ที่แบบ กูเหมือนอดเปรี้ยวไว้กินหวานน่ะค่อยๆเป็นค่อยๆไปอ่ะมันเหมือนสร้างความผูกพันคนดูหนังยุคเก่าจะค่อนข้างต้องการความผูกพันอ่ะอันนี้เป็นความรู้สึกนะผมอธิบายให้ฟังว่าทำไมนักวิจารณ์เขาถึงไม่ชอบมันเหมือนอารมณ์ที่เราจะได้รับช่วงเวลาดีๆที่เราจะได้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปมันหายไปผมเปรียบเทียบแกนเทอรลิสโมกับอันนี้ดีกว่า กับ Ford V f ีเฟอร์เออใครกำ Ford V f e เฟอร์ได้บ้าง Ford V f ีเ r a r ์ก็มันผมชอบจังหวะเล่าของ Ford V f ีเ r a r ์มากกว่าแ a น t อ r ิสโมเออผมชอบมากกว่าแล้วหนังอยู่ในสไตล์ที่ใกล้กันด้วยคือเป็นเกี่ยวกับพูดถึงรถการแข่งรถโอเคอันนั้นเป็นเหมือนการสร้างรถ Ford V f ีเ r a r ์ที่แข่งกันทําร,รถแล้วก็แบบมีอะไรอย่างนี้การแข่งขันระหว่าง Ford กับ Ferrari ถูกไหมครับแล้วตรงนั้นมันก็จะแบบมีเชิงธุรกิจมีอะไรด้วยสนุกอันนี้คือมัน มันเหมือนเป็นเด็กหนุ่มล่าฝันเลยอ่ะมันเหมือนแบบความรู้สึกผมเหมือนกำลังดูการ์ตูนโชเนนอยู่เนืองๆเหมือนกันนะก็เลยแพ้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 แล้วก็ฮึดสู้ตอนหลังอะไรอย่างเงี้ยฟอร์ดวีเฟอรี่อ่ะครับมันจะมีจังหวะที่เรารู้สึกว่าเออเราได้มีเวลาอยู่กับตัวละครนั้นๆอยู่กับโมเมนต์นั้นๆมันจึงทําให้ฟอร์ดวีเฟอรี่สำหรับผมคือผมชอบจังหวะแบบนั้นมากกว่ามันเหมือนพิธีพิถันมากกว่าแล้วพอมันค่อยๆละเมียดเล่าครับ จุดพีกมันพีกจริงๆเหมือนหนังในสมัยก่อนนะครับที่เล่ามาเนิบๆเลยเนิบๆปุ๊บพอถึงจุดคลี่แม็กซ์มันคลี่แม็กซ์จริงๆมันเหมือนหนังพาเราไปถึงจุดสุดยอดแล้เป็นคลี่แม็กซ์ของแท้มันฮุกเข้าหน้าเราเข้าตาเต็มๆอะไรอย่างเงี้ยแต่แกรนเทลิสโมผมพูดมาขนาดนี้ก็ไม่ได้บอกเขาามันไม่ดีแต่ผมแค่อธิบายให้ฟังว่านี่น่าจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทําให้นักวิจารณ์เขารู้สึกว่าแกรนเทลิสโมเขามีจังหวะเล่าที่รีบร้อนเกินไป มันดูรวบลัดดูลวกเกินไปสำหรับผมเนี่ยถ้าในมุมนี้ผมก็รู้สึกว่าผมเห็นด้วยในระดับหนึ่งนะในส่วนหนึ่งในส่วนหนึ่งนะเพราะว่าสำหรับผมอะตัวละครยานนะครับมันมีปมของมันอะที่ค่อนข้างหนักเรื่องแกน t ทอริสโมเนี่ยเราจะรู้สึกตื่นเต้นที่ตัวละครยานมันได้เติบโตไปเรื่อยๆแต่โมเมนต์พ่อลูกอะสำหรับผมอะมันรู้สึก เป็นเหมือนประเด็นลองลงไปรถกับยานยานหมายถึงอีกตัวคนขับนะเราดูจะโฟกัสสิ่งนี้มากกว่าปกติบางคนบอกพี่แงละดูโปสเตอร์ดิเป็นหน้าพระเอกกับโลโก้แกรทนทอริสโมโลแล้วก็รถมันก็ต้องเป็นพระเอกกับรถพ่อมันก็ต้องเป็นประเด็นรองอยู่แล้วแต่ช่องดราม่าครับมันเป็นช่องที่ถ้าเราให้เวลากับมันถ้าเราพิถีพิถันกับมันมันจะสร้างความจดจํา สร้างความผูกพันเรากับภาพยนตร์กับตัวละครหรือแม้กระทั่งรถที่ไอยานมันขับอยู่หรือแม้กระทั่งโลโกโล้แกลนเทริสโมช่องดรามา่าสร้างความโศกเศร้าสร้างความอิ่มเอมสร้างความรักความผูกพันแล้วไอ้ตัวละครยานมันเป็นไอขี้แพ้ในทุกๆท,กที่ในทุกๆมุมของชีวิตมันอยู่บ้านมันก็เป็นไอกระจก สู้พี่ชายมันไม่ได้มาแข่งรถจริงมันก็เป็นไก่ลองบ่อนโดนเขาเหยียดโดนเขาหยามสถานที่เดียวที่มึงรู้สึกว่าเนี่ยพื้นที่ของกูเนี่ยคือเซฟโซนของกูนี่คือจุดที่กูยืนอยู่และมีความสุขที่สุดคือนั่งอยู่หน้าจอแล้วขับรถผมจึงเห็นด้วยไงครับทางฝั่งนักวิจารณ์ในมุมนี้ว่ามันมันน่าเสียดายที่จุดเนี้ย มันกลายเป็นจุดรองเท่าถึงส่วนที่ผมเห็นด้วยกับทางฝั่งคนดูดีกว่าก็คือความตื่นเต้นพูดตามตรงว่าถึงแม้ว่าทางฝั่งดรามา่าหรืออะไรก็ตามที่เป็นเหมือนช่องรองลงไปแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่ได้รับเส้นของความผูกพันระหว่างพ่อลูกหรือเส้นของดราม่าเลยมันไม่ได้แห้งไปเลยณนะจุดจุดหนึ่งแกรนด์ทอริสโํทำให้ผมรู้สึกว่าอารมณ์ผมมันพุ่งพลานแบบขึ้นขึ้นลงลงแบบ หนักมากเลยนี่ถือเป็นข้อดีนะครับที่เป็นเหมือนส่วนที่เขาจับคนดูทั่วไปคนดูในโพสิชันที่กูมาดูหนังอนะ่ะกูไม่ได้มาตั้งใจนั่งมา,มานั่งดูปับ๊บแล้วก็ต้องมาหาจุดบกพร่องเหมือนโพสิชันของนักวิจารณ์ที่เขาอยู่กันถูกไหมเออนี่แหละไอ้จุดที่เขาเล่นกับอารมณ์นี่แหละผมจึงรู้สึกว่าตัวผู้กำกับนะครับเขาน่าจะ คิดแล้วคิดอีกแหละเอ๊ะทำหนังเบสออนทูสตอรี่ทำยังไงนะ้าให้มันรู้สึกว่าแตกต่างจากที่เคยมีมาคนสร้างงานศิลปะครับหนึ่งอย่างเลย m มซ d เซ t ตหนึ่งอย่างเลยที่คนทำงานศิลปะมักจะต้องการทำกันคือสร้างความแตกต่างสร้างอะไรที่เป็นตัวของกูเองอะเอออะไรที่ตลาดเขามีอยู่แล้วอะก็จะพยายามแบบ บิดนู่นนิดนี่หน่อยเพื่อให้มันเป็นสไตล์ของกูเหมือนเป็นเรื่องของกูเป็นวิธีการของกูเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าตัวผู้กำกับเขาคงค,ค,คิดแล้วค,คิดอีกแหละในการเอาเบสออนทู e อรี่มาเล่าให้เป็นเหมือนหนังแบบอันนี้คือตื่นเต้นมากนะพูดตามตรงนะตัวผู้กำกับเขา,าบิลแกนทอ u ิสโมซทรบผมรู้สึกว่ามันโคตรตื่นเต้นแบบอย่างกับไม่ใช่หนังเบสออนทูอรีอ่ะคือณนะจุดจุดนึงอะ่ะผมดูไปเรื่อยๆผมลืมไปเลยนะว่าเฮ้ ไอตัวละครตัวนี้มันมีบุคคลจริงๆอ่ะคือมันคือเรื่องจริงอ่ะที่เกิดขึ้นต้องขอพูดเรื่องนี้หน่อยครับคือคำว่า Ba s e d on true story b a s e d on true story ชื่อมันก็บอกเนยครับว่าต้นเรื่องมาจากเหตุการณ์จริงแต่คำว่า Ba ดออ o ท t ูสสอรี่อ่ะครับมันไม่ได้จำกัดชองหรือแนวของเรื่องอ่ะครับมันแค่บอกเฉยๆว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเล่าที่มาจากเหตุการณ์จริงมีต้นเรื่องมาจากเหตุการณ์จริงเพราะฉะนั้นผู้กำกับ เอาเรื่องจริงนี้มาเล่าแบบไหนมาบอกเล่าเหตุการณ์นี้ผ่านมุมมองของเราแล้วเขาต้องการจะใส่ชองหรือแนวอะไรเข้าไปมันก็แล้วแต่ผู้กำกับผมจึงเปรียบเทียบภาพ,พยนตร์เรื่องแกรนทูลิสโมกับฟอร์ดวีเฟอร์รี่เพราะว่า,ามันเป็นเบสออนทูซอรี่เหมือนกันแต่มันมีการปรุงรสเพิ่มเออเหมือนปรุงรสเพิ่มให้เหตุการณ์มันตื่นเต้นให้เหตุการณ์มันดูน่าสนใจเพราะว่าตัวผู้กำกับทั้งสงเรื่องเนี่ย ผมว่าเขาคงมีไม n เส้นเหมือนกันก็คือนี่คือภาพพยนตร์สิ่งหนึ่งที่ภาพพยนตร์มันเป็นไม่ว่าคุณจะมองว่าภาพยนตร์เป็นศินลปะเป็นของล้ำค่าสูงส่งแค่ไหนก็ตามแต่ภาพยนตร์ณจุดจุดหนึ่งปฏิเสธไม่ได้ครับว่ามันถูกสร้างมาเพื่อความบันเทิงคนที่ชอบดูหนังที่มีนัยะลึกซึ้งในมุมของศิลปะไปทางโพสิชันนั้นเขาก็ได้รับความบันเทิงไง ในมุมมุมนั้นในมุมของอาร์ตในมุมของงานศิลปะแต่มันมีคนอีกเกินครึ่งโลกครับที่เขารู้สึกว่าหนังคือเอนเตอร์เทนเมนต์ผมเลยเปรียบเทียบ2เรื่องนี้เพราะว่ามันดูเหมือนเป็นหนังที่กูตั้งใจว่าเนี่ยสร้างมาเพื่อเอนเตอร์เทนเมนต์เท่านั้นถึงแม้ว่ามันจะเป็นเบสออนทูซอรี่มีเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงมีต้นเรื่องมาจากเรื่องจริงก็ตามแต่มันต้องสนุกและให้ความบันเทิงและทุกคนต้องเห็นด้วย ว่าน,นี่คือโอพัฟรสชาติใหม่โอพัฟออกรสชาติใหม่อีกแล้วโอพัฟรสนมเย็นซีเรียลรสนมผสมครีมนมเย็นหอมหวานกรอบและอร่อยในราคาเพียง10บาทเท่านั้นสามารถหาซื้อได้แล้วที่7 1เ่อทุกสาขาและเมื่อซื้อครอบ400บาทสามารถนำใบเสร็จไปแลกของพรีเมียมน่ารักน่ารักได้ที่เพจโอพัฟอีกด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ในดีสคริปชันด้านล่างนะครับอีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะชมแล้วกันนะของแกรนทอริสโม ก็คือการเล่าหนังสองชั่วโมงกว่าเลยนะสองชั่วโมงกว่าให้เหมือนหนังชั่วโมงครึ่งอันนี้ไม่ใช่คําด่าด้วยอันนี้เป็นคําชมด้วยเรื่องพวกนี้ไม่ใช่เรื่องที่ทาง่ายนะครับถึงแม้ว่าตัวการ,ร์ตูนิสมเราจะรู้สึกว่ามันขาดการพิถีพิถันจุดนั้นมันก็เป็นคนละเรื่องกันนะเราพูดเป็นจุดๆอ่ะเราลงดีเทลอ่ะพูดเป็นจุดๆคือมันเป็นเอฟเฟกที่ตามมาแหละแต่ควมกับเขายอมแลกเพราะหน้าตอนนี้ผมดูจบปับ๊บผมรู้สึกว่าไอสัต แกนททริสโมกูรู้สึกเหมือนมันสามารถยาวได้อีกเลยผมรู้สึกดูแกนททริสโมสชั่วโมงกว่านี่คือแบบเหมือนผมนั่งทานแมชชีนเลยมันสองชั่วโมงกว่าแบบแป๊บเดียวอ่ะจบปุ๊บเอ้าสองชั่วโมงกว่าแล้วเหรออุ้ยทุเรียนไว <laughs> จังจงหวะการเล่าหนังให้ได้สนุกตื่นเต้นแบบแกนททริสโมเนี่ยมันจําเป็นมากๆนะครับในการที่จะต้องวางแผนดีๆคือเท่าที่ผมเห็นน่ะ เขาเหมือนแบ่งเหตุการณ์ต่างๆคืออันนี้เป็นจังหวะมันวิธีการพื้นฐานนะในการทําเรื่องราวเบสออนทูซอรี่ก็คือหลังจากที่คุณได้เรื่องมาแล้วปับ๊บคุณต้องแกะมันออกเป็นส่วนๆก่อนนะครับมองให้ออกก่อนว่าเรื่องราวตรงนี้มันมีเหตุการณ์สําคัญอะไรบ้างเ,เริ่มจากสตาร์ตรงนั้นนะครับคุณจะสังเกตว่าแกนทอลิสโมเนี่ยมันเหมือนการคุณวิ่งไปเรื่อยๆโดยที่ระยะทาง10กิโลเมตรเนี่ย มันจะมีทงที่คุณเก็บทุกๆแบบ3กิโล3กิโล3ากิโลอะไรอย่างเงี้ยถูกไหมครับเนี่ยแหละไอ้ธงที่ผมหมายถึงเนี่ยมันก็คือเหตุการณ์สำคัญการทำหนังเบรคออนทูซอรี่ให้เล่าออกมาแล้วมันมันขนาดนี้มันต้องเริ่มจากคนที่เอามาเล่าครับต้องเก็ตก่อนว่าเหตุการณ์สำคัญคือเหตุการอะไรหมุดหมายแรกที่พูดกับเขาเหมือนวางเป้าเอาไว้ก็คือทำให้ทุกคนเห็นก่อนว่าบ้านของไอายานเนี่ยไม่สนับสนุนไม่สนับสนุนเลยคือยานมันอยู่ในครอบครัวที่ไม่เข้าใจ เกมมันจะช่วยชีวิตมึงได้ยังไงเกมมันคือเล่นเพื่อความสนุกสนานเพื่อความบันเทิงมึงเล่นมากเกินไปมึงก็ติดติดก็ไม่ต้องไปทําอะไรกันแม่งชีวิตแหลกเหลวมึงนั่งเล่นเกมไปวันวันอะ่ะบทใหมายที่2ก็คือการเทลิสโมมีการแข่งขันเกิดขึ้นซึ่งไอการแข่งขันเนี้ยคัดโปรเพเยอร เกมกร์ตูนิสมเพื่อไปแข่งลงแข่งในสนามจริงส่วนมุดหมายสุดท้ายก็คือตัวไอยานเนี่ยมันจะต้องไปเป็นแชมป์การแข่งขันที่เลอมมงซึ่งระหว่างทางกว่าจะไปถึงหมุดหมายสําคัญพวกนี้มันก็มีการแตกออกไปอีกเป็นเหตุการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นเพื่อซับพอร์ตให้ไอหม,หมุดหมายพวกนี้มันดูพีคผมรู้สึกงั้นว่าตัวผู้กำกับเขาาร์ k จุดเอาไว้ที่อารมณ์คนดูเป็นหลักโดยมียอดพีระมิดหลักๆวเนี่ยประมาณ3ยอดเนี่ยแล้ว เขาก็พยายามสร้างเหตุการณ์ดีเทลต่างๆเพื่อให้ยอดพีระมิดของเขาอะรู้สึกว่าทุกคนมีอารมณ์ร่วมกับมันได้มากที่สุดผมว่าเขาน่าจะเ f ฟ r e n ซ์ไอเดียนี้มาจากอารมณ์ของนักแข่งแน่เลยผมว่าน่าจะอย่างนั้นไอายานเนี่ยมันมองเกม Gran Turismo เป็นการแข่งรถจริงผ่านซิมูเลเตอร์เพราะฉะนั้นสำหรับไอายาน Gran Turismo มันไม่ใช่แค่เกมมันรู้สึกว่ามันคือนักแข่งจริงๆในเรื่องมันจะพูดอยู่ตัวละครของเดฟิดฮาร์เบอร์ครับ พูดอยู่ตอนแรกๆเลยที่มันเข้าไปใน GT Academy ตอนแรกเลยตอนเล่นเกมมึงอาจจะเก่งจริงๆแต่หลังพวงมาลัยมันมีแรงจีมันมีสิ่งที่มึงจะต้องเจอเยอะกว่ามึงนั่งอยู่หน้าจอ แน่นอนอารมณ์ประมาณแบบมึงมันก็แค่เด็กเด็กติดเกมอ่ะนะตอนนั้นน,นะตัวละครของเดวิดฮาร์เบิลมันก็มองอย่างนี้ว่ามึงมันก็แค่เด็กติดเกมสมรรถนะร่างกายมันก็ไม่มีมึงเก่งในเกมใช่ว่ามึงมาขับรถจริงๆแล้วมึงจะทําได้อารมณ์มันก็คงประมาณแบบถ้ามึงไม่ขี้เย่ยเล็บแล้วร้องไห้กลับบ้านซะก่อนกูว่าแค่นี้มึงก็เก่งละแล้ว,ลวทํายังไงอะ่ะให้คุณรู้สึกว่าจากเด็กที่เล่นเกมอะ่ะจะต้องมาขับรถแข่งจริงๆอะ่ะมันตื่นเต้นแค่ไหน อารมณ์มันพุ่งพล่านแค่ไหนซึ่งไมเซลแบบนี้ครับส่วนใหญ่แล้วมันจะไม่ค่อยอยู่ในหนังเบทออนทูซอรี่อ่ะอืในการเน้นอารมณ์คนดูอ่ะส่วนใหญ่หนังเบทออนทูซอรี่เวลาเราไปได้ข้อมูลจริงๆมาไปรับรู้เรื่องจริงที่น่าสนใจมาส่วนใหญ่แล้วคนเล่าเรื่องครับเขาก็จะโฟกัสไปในมุมที่ทำยังไงให้มันเคารพต้นฉบับมากที่สุดทํายังไงให้เคารพคนที่มีอยู่จริงมากที่สุดอ่าเรื่องนั้นมันต้องมีอยู่แล้วอ่ามีข้อมูลที่มันไม่ตกหลน่น ทำยังไงให้รู้สึกว่ามองเห็นเรื่องเรื่องนี้ในอีกมุมหนึ่งอะไรอย่างนั้นนะครับมันก็จะไปโฟกัสในจุดอื่นมากกว่าส่วนของดรามา่าส่วนของความผูกพันส่วนของความลึกซึ้งในข้อมูลเรื่องราวต่างๆนะครับแต่แกนดทอริสโมเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นเพราะว่ามันเป็นเรื่องราวของนักแข่งรถเออที่แม่งจับพัดจับผลูว่าพูดงนี้ได้แบบฟลุกอะ่ะจากเด็กที่แม่งคลั่งไคล้ เกม Gran Turismo สู่การเป็นนักแข่งรถจริงซึ่งการแข่งรถอะครับเป็นอะไรที่อยู่ในหนังแม่งแค่พูดว่าแข่งรถเนี่ยมันพร้อมถูกบิลอะมันพร้อมถูกบิล up อะตัวพู้กับพวกคงอยากรู้สึกว่าทำยังไงให้เขาส่งอารมณ์ของยานอตอนอยู่หลังพวงมาลัยอะให้ทุกคนรู้สึกตอนอยู่ในโรงภาพยนตร์เขาก็เลยพยายามบิลสังเกตว่า Gran t u r i s m เนี่ยพยายามบิลบิลบิลซะแบบโอ้โหแม่งช่วงเริ่มนี่ผมรู้สึกว่าแบบ ไอ้เหี้ยหนังพี่ไฟจะติดป่ะ <laughs> นหนังพี่จะจะแบบอยู่ดีจะมีไฟลุกอยู่ในจอผม,มนีมันบิ้วแบบตึ๊กตึ๊ๆตึ๊ตึตตตตต๊ไม่ใช่แค่จังหวะการเล่าเรื่องนะตัวละครน่ะผมรู้สึกว่าเขาแบบเหมือนจะต้องรีบเร่งอยู่ตลอดเวลาแบบรีบตลอดเวลาชีวิตมันเหมือนต้องรีบอยู่ตลอดเวลาเจออะไรสะดุดนิดเดียวแม่งพักแทบไม่ได้คือแบบ ต้องรีบต้องเร่งต้องรีบต้องเร่งต้องรีบรีบวิธีการแบบนี้ครับมันส่งผลถึงจังหวะจังหวะหนึ่งก็คือจังหวะที่พระเอกฟังฟังเพลงพระเอกมันจะมีเพลงที่มันชอบฟังอยู่นะครับซึ่งอ้างอิงจากความเป็นจริงนะที่ตัวพระเอกของเรื่องเขาชอบฟังอยู่แล้วเขาฟังเพลงเพลงนี้ยทุกครั้งตอนที่เขาตื่นเต้นหรือประมาหรือก่อนจะแข่งอ่ะก่อนจะแข่งเขาจะนั่งฟังเพลงเนี้ยแล้วเขารู้สึกว่าฟังปั๊บแล้วมันทําให้แบบสงบนิ่งเหมือนแบบ นิ่งขึ้นนิ่งขึ้นซึ่งหนังทั้งเรื่องอะ่ะเราจะเห็นพระเอกเหมือนลนอะ่ะลนอยู่ตลอดเวลาแบบรีบต้องทํานูน่ทนทํานี่แข่งกับเวลาพ่อเขาให้มาช่วยงานพอช่วยงานปั๊บไอสันไม่ต้องไปแข่งด้วยกูคือถ้าพ่อรู้ว่ากูาาไปแข่งแข่งเกมมาง่ายๆอ่ะเขาพ่อเขาคงมองแค่นั้นแข่งเกมอะไรอย่างเงี้ยถ้าชนะได้ไปขับรถจริงอที่มันเพเจอรึกภาพถ้าคนนุณมีลูกแล้วลูกมาบอกพ้าเนี่ยอ,อ่น้องจะไปแข่งเกม ถ้าชนะเนี่ยเขาจะให้ไปเป็นนักแข่งรถจริงๆเขาจะมีรถให้มีนู่นนี่ประสบความสำเร็จเลยมันดูเพอ้อเจอนะแต่สลับวิญญาณเนี่ยมันไม่ใช่ไงนี่คือจุดที่จะพลิกชีวิตอ่ะเป็นจุดพิสูจน์ตัวเองด้วยเออถ้ากูประสบความสาเร็จพ่อกูจะพูดไม่ได้แล้วพ่อกูจะว่ากูไม่ได้ละเพราะกูประสบความสําเร็จซึ่งในจุดเนี้ยมันก็น่าจะเป็นจุดที่คอนเนคกับทุกๆคนได้อ่ะประสบความสําเร็จหรือไม่นั่นอีกเรื่องแต่ทุกคนน่าจะมีโพซิชั่นที่แบบเป็นความฝันของเราแล้ว นึกภาพว่าคุณเหมือนมีโอกาสโผล่มาตรงหน้าเหมือนที่ไอ้ยานเจอเงี้ยเออคุณก็ต้องรีบรีบควานไว้รีบทําทุกอย่างผมเลยรู้สึกว่าตลอดทั้งเรื่องอะตัวละครนี้มันเหมือนรีบอ่ะรีบๆๆๆๆหนังมันเลยดูรีบๆๆๆๆรีบต้องทําให้คุณรู้สึกเหมือนที่ไอ้ยานรู้สึกตอนแข่งรถด้วยทําให้ตึกมันรีบแบบบิ้วแบบโอ้โหแม่งอึดตึโคมากนะครับมันเลยส่งผลให้จังหวะเวลาทุกครั้งที่ไอ้เพลงนั้นขึ้นอ่ะเออทุกครั้งที่ไอ้ยานแม่งฟังเพลงปั๊บแล้วเพลงมันขึ้น กูรู้สึกแบบทุกอย่างมันแบบเงียบนิ่งแล้วมันเป็นจังหวะส่วนใหญ่แล้วไอ้จังหวะซีแบบเนี้ยมันเป็นจังหวะที่ผมว่ามันมามันมาพอดีด้วยไม่เยอะเกินไปไม่น้อยเกินไปมันมันกำลังดีด้วยเขาคงคิดกลับด้านกันอะคือปกติแล้วไอ้จังหวะที่ผมพูดไปคือการแบบเล่าหนังแบบสมัยก่อนอย่าเงี้ยมันจะแบบติด ค่อยๆเล่าใช่ป่ะนิ่งๆมันนิ่งๆมาพอมันนิ่งๆมาปั๊บมันเกิดความผูกพันแล้วจังหวะพีคมันจะได้พีกเด่นจริงๆหนังเรื่องนี้มันเหมือนเอาทฤษฎีแบบนี้มามองกลับด้านนะครับก็คือถ้าหนังมันบิวปกติหนังมันบิวอัพหมดอย่างเงี้ยมันก็จะไม่เห็นจุดพีกไงจุดพีกมันหายแต่คราวเนี้ยผู้กกับเขาก็สร้างไงสร้างจังหวะที่มันต้องนิ่งมั่งเออมันก็เป็นมาจากข้อมูลที่มีอยู่จริงของตัวละครตัวนี้แหละครับนะครับที่ เขาจะชอบฟังเพลงแบบเนี้ตอนที่ทําสมาธิก่อนแข่งหรืออะไรก็ตามอะไรเงี้ยมันช่วยให้เขารู้สึกไม่ตื่นเต้นไม่ประมาใช่ป่ะเออก่อนจะไปแข่งอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเป็นจังหวะที่หนังแม่งพีคแบบโอ้โหแม่งตื่นเต้นแล้วก็เงียบปุ๊บเงียบแล้วจังหวะมันพอดีสรุปโดยรวมเลยก็คือการโทริสโมเป็นภาพยนตร์เบสออนทรูซอรี่ที่ผมมองว่านี่คือเบสออนทรูซอรี่ที่จังหวะเล่าแม่งไม่ใช่เบสออนทรูซอรี่เลย นี่ไม่ใช่เรื่องที่ไม่ดีแต่ผมมองว่าเป็นจุดที่ดีและจุดที่แข็งของแกนทูลิสโมเลยที่ทำให้ได้ใจคนดูเพราะว่าเนี่ยมันคือหนังเบ o ออนทูซอรี่ที่รู้สึกว่าตลอดช่วงเวลา2ชั่วโมงกว่าไม่น่าเบื่อเลยไม่น่าเบื่อเลยตื่นเต้นด้วย อถึงแม้ว่าตอนหัวมันจะดูรีบๆหน่อยมันรีบๆลนๆหน่อยแต่มันเขาคงอยากให้มันรู้สึกแบบหนังมันลนไปตามตัวละครอะตัวละครมันลนลานอยู่ไงมันจะต้องแบบทาหลายอย่างต้องโหแม่งเยอะอะมีภาระที่มันต้องยอมรับภาระทางความรู้สึกที่มันได้รับความกดดันหรืออะไรก็ตามมันเยอะนะครับเพราะฉะนั้น สิ่งที่เกิดขึ้นมันเลยแบบดูลนๆหน่อยช่วงหัวมันดูรีบๆหน่อยแต่สุดท้ายหนังเรื่องนี้จบผมว่ามันก็ฟินในเล่ฟินน่ผมว่าฟินอยู่สําหรับตัวผมวโอเคอยู่จังหวะการเล่าเรื่องถือว่าดีครับเรื่องการแสดงผมไม่ติดเลยนะเรื่องการแสดงผมว่าไม่ไมโอ้โหไม่มีแต่ของดีอะเรื่องนี้ <c oughs> เรื่องงานแต่ต่อโพสต์โปรชั่นสำหรับผมอันนี้คือเจ๋งสัตว์ปกติเรามักจะด่าหนังที่ใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกถูกไหมครับเออพอหนังเรื่องไหนใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกมากๆเยอะๆเราจะรู้สึกว่าแบบ คนดูหนังแบบรุ่นเก่าๆอย่างเราก็จะรู้สึกแบบอีมันมันอีมันอีอ่ะมึงก็ใจวะแต่การ์ตูนิสมอ่ะมันเป็นหนังที่ผมว่ามันจําเป็นจะต้องมีคอมพิวเตอร์กราฟิกเพราะตัวละครยานอ่ะมันเล่นเกมไงแล้วเกมที่มันเล่นก็คือเป็นซิมูเลเตอร์มันก็เป็น 3d เป็นคอมพิวเตอร์กราฟิกถูกไหมผมชอบหลายๆจังหวะมากโดยเฉพาะจังหวะที่ไอยานแข่งตอนที่มันไอแข่งที่เพื่อจะชิงตั๋วเข้าไปใน GTA a เอแคมีอ่ะ เออมันนั่งอยู่ร้านเกมใช่ไหมมีโต๊ะมีเล่นป,ปั๊บปุ๊บแล้วนั่งปับ๊บเห็นรองเท้าตั้งอยู่ข้างเก้าอี้เลยมันรีบมากมันทะเลาะกับพ่อมาแล้วมันรีบมากนับห้าสี่สามสองตอนนั้นตื่นเต้นเย่อเหนียวเหมือนกันห้าสี่สามสองปับ๊บกระโดดขึ้นเก้าอี้แล้วมันแบบขึ้นปุ๊บปั๊บแล้วซีจีมันขึ้นเป็นเหมือนฮอลลแกรมอย่างนั้นอะขึ้นเป็นรูปรถแล้วมันแบโบอ้โหมันโคตรเท่เลยเท่จัดแล้วในเรื่องมันก็จะมีจังหวะประมาณนี้แบบ ขับขับอยู่ปั๊บมันเห็นชิ้นส่วนเป็นกราฟิกเหมือนเป็นซิมูเลเตอร์เพราะพระเอกมันบอกว่ามันรู้อุปกรณ์ในรถทุกชนิดเพราะว่าเกมแกนทอริสโอมแม่สมจริงสัตว์อะไรอย่างเงี้ยกูรู้หมดอะอะไรอยู่ตรงไหนอะกูนั่งประกอบเข้าออกเข้าออกเปลี่ยนนู่นนะี่นั่นลองมาหมดแล้วในเกมอะน,นะเออซึ่งแม่งความสมจริงของมันก็ทําให้มันมีความรู้ไปด้วย เออมันจะมีซีนหนึ่งที่แบบทำไอ้ตัวละครของเดวิดฮาร์เปอร์แบบอึ้งไปเลยนะแบบตอนตอนแรกเลยมั้งเออที่ตัวละครยานแม่งขับป๊าบแล้วไอ้ตัวโค้ชคนนี้มันนั่งอยู่ข้างๆด้วยไงเออนั่งข้างๆด้วยนะครับผมแล้วยานก็ขับกำลังจังหวะกำลังจะแซงหรืออะไรสักอย่างหนึ่งแล้วมันจะต้องเบรกในจังหวะนั้นมันต้องเบรกฮาร์เปอร์มันก็บอกว่าเฮ้ยในจังหวะนี้มึงต้องเบรกนะเยยบเบรกก่อนเยยบเบรกก่อนนะครับยานแม่งก็แบบ คือมันเหยียบแล้วอะนะแต่ว่าตัวเดวิดฮาร์เปอร์นั่งอยู่ข้างๆกูไม่ได้สัมผัสถึงเบรกที่ทำงานเลยสั์กลายเป็นว่าไอฉากนั้นน่ะไอยานดูแบบเหมือนลังเลไม่กล้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับโดยที่จังหวะนั้นไอยานก็บอกไปแบบผมเหยียบแล้วผมเหยียบแล้วจริงๆแต่เบรกมันฮีทมันร้อนพอมันร้อนจัดแล้วเหมือนเบรกมันด้านอะเออมันเอาไม่อยู่ไอเดวิดฮาร์เปอร์ลงมาปั๊บด่ายานบอกมมันคออ้างมึงมันเป็นแค่เด็กติดเกม เอาจร,จริงๆมึงไม่ต้องมาเสียใจเจ็บใจเฮี่ยอะไรกับจังกับเหตุการณ์นี้ก็ได้เพราะยังไงซะเนี่ยมึงมาได้ถึงเนี่ยก็ก็เหมือนเป็นบุญคุณชีวิตมึงแล้วยังไงซะมึงก็ต้องกลับบ้านอยู่ดีใช่ปะเอออย่าไปคิดมากสักพักไอ้ตัวละครตัวนี้แม่งเดินลงมาปึ๊บเห็นช่างเขาเอารถไปขับเทสไงว่ามันมีปัญหาถูกปะไอยานบอกคนขับบอกมีปัญหาเขาก็ไปเทสรถมีปัญหาเลยเปล่าปุ๊บไปเทสปั๊บ,บ,บไอช่างเขาก็เอารถไปจอด แล้วก็เดินลงมาเจอไอ้โค้นี่ก็บอกว่าเฮ้ยแจ็คไอ้เด็กนั่นพูดถูก่ะเบรกมั่นฮีทมันร้อนเกินจนมันด้านไอ้แจ็คเนี่ยตัวละครโค้นี่แม่งอึ้งเลยนะว่าแบบเด็กติดเกมไปรู้ถึงสถานะเบรกที่ฮีทได้ไงวะไปรู้ถึงตรงนั้นได้ไงวะเออนั่นนั่นคือจุดเริ่มต้นนะเออเหมือนจุดเริ่มต้นเปิดอคติของตัวละครตัวนี้ต่อต่อยาน ซึ่งตอนเริ่มเรื่องนะตัวละครตัวนี้มันเป็นตัวละครที่สําหรับผมคือค่อนข้างตรงไปตรงมานะแล้วตัวละครมันก็อีโก้มันก็มองเด็กคนเด็กพวกนี้เด็กติเกมพวกนี้เป็นอาคาติเลยมันก็บอกตอนขึ้นเครื่องไอายานชนะยะไไงได้ตั๋วก็ขึ้นเครื่องตอนนั่งอยู่ในเครื่องมันก็บอกว่าเอ้ยแต่หลังจากเนี้สิ่งที่มึงจะได้เจอคือของจริงแล้วตอนที่อยู่ใน GT Academy มึงยังแข่งกับเหมือนเป็นโปรเพเยอร์เหมือนมึงแต่ต่อจากเนี้สิ่งที่มึงจะได้เจอคือนายช่างตัวจริง ของจริงนักแข่งจริงมีอะไรเกิดขึ้นคุยกับกูคนเดียวเท่านั้นเพราะตอนนี้ทุกคนที่อยู่ในสนามแข่งเขาเหยียดหยามมึงเขาไม่ยอมรับมึงเขาไม่คิดด้วยซ้ำว่ามึงจะแข่งไหวแล้วบรรยากาศมันจะเต็มไปด้วยการดูถูกเหยียดหยามมึงแน่นอนเกิดอะไรขึ้นบอกกูมันรู้เพราะมันก็รู้สึกแบบนั้นไงตอนแรกตอนเริ่มเอออะไรอย่างเงี้ยผมเลยรู้สึกว่า หนังเรื่องนี้บทดีครับเรื่องการแสดงดีเลยนะครับเรื่องคอมพิวเตอร์กราฟิกโพสต์ปรอักชันอันนี้คือจุดเด่นนะอาจจะเป็นเพราะว่าเขาพยายามเข็นจุดนี้ให้มันดูเพอร์เฟกมากๆเพราะว่า Gran Turismo ก็เป็นเกมไงเออถ้าตัวกราฟิกดีอะไรดีมันก็ส่งผลต่อต,ตัวเกมด้วยภาพลักษณ์ของเกมก็จะดูดีไปด้วยอะไรเงี้ยซึ่ง success นะครับ success นะครับเพราะฉะนั้น Gran t u r ส s m o สำหรับผมนะ8.5คะแนนครับอืมคือถ้าช่วงเริ่มเขาพิถีพิถันกว่านี้อีกหน่อย นะหนังมันจะสองชั่วโมงครึ่ง2ชั่วโมง40สําหรับผมไม่ติดเลยด้วยถ้าเล่าแบบโอ้โหจังหวะแบบโอ้โหม่งพลุ่งพลานขนาดนี้สชั่วโมง40ผมก็ไม่ติดจริงๆนะจริงๆนะเออเพราะผมรู้สึกว่าไอ้ส่วนของดราม่าของยานอะดราม่าในชีวิตมันอะกับเรื่องพ่อกับเรื่องการแข่งขัน,ขนเรื่องความกดดันจังหวะโดนเหยียดหยามไอเหยียดหยามพวกเนี้ยมันป๊ดเดียวอะนิดเดียวเลยด้วยซ้ําไปซึ่งผมมองว่ามันจะมีดีเทลของอารมณ์พวกเนี้ยกับสิ่งที่ยานได้รับอะ เออถ้ามันพิถีพิถันแล้วให้เวลากับตรงนี้อีกนิดนึงเราก็จะได้รู้ว่าเฮ้ยนอกจากความตื่นเต้นที่เราได้รับในขณะที่ยานแม่งนั่งอยู่หลังพวงมาลัยแล้วเนี่ยเรายังได้สัมผัสด้วยว่าความกดดันความเศร้าของไอายานมันมีมากแค่ไหนจะว่าไปมุมเศร้าของไอายานเราแทบสัมผัสม,สม,นมันได้น้อยเหมือนกันนะเออเราจะได้เห็นไอยานแม่งเศร้าแป๊บหนึ่งแล้วก็สำเร็จเศร้าแป๊บหนึ่งแล้วลุกขึ้นมาสำเร็จเศร้าแป๊บหนึ่งแล้วลุกขึ้นมาสำเร็จอะไรอย่างเงี้ย นะครับมันดูเร็วมันดูเร็วไปหน่อยแต่นี่ครับถือว่า เป็นหนังที่ดีนะ8.5สําหรับผมคือโคตรมันโคตรสนุกใครที่รู้สึกว่าตัวเองเอ้ยพอที่จะเห็นแล้วกลับได้เรื่องเรื่อง3อมองที่ผมเคยพูดไปว่าเฮ้ยองหนึ่งมันมันอยู่ตรงนี้คุณดูจนคุณเห็นเส้นเส้นการแบ่งองคต่างๆจริงๆเรื่องพวกนี้ไม่สําคัญหรอกครับแต่แค่แบบบางคนแบบอาจจะสนุกกับการแบบมองอะไรแบบนี้ไงเออมันก็ทําให้เรามีอะไรโฟกัสกับหนังบางครั้งมันอาจจะน่าเบือ่อหรือมันอาจ,จเป็นช่องที่คุณไม่ชอบ บางคนพอรู้เรื่องจังหวะการมอง3องค์คุณมองโพซิชันออกมันทําให้คุณชอบหนังในแนวใหม่ๆมากขึ้นเน่เออมันมันก็จะเป็นเรื่องนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่รู้สึกว่าเอ้ยชอบจับเรื่องพวกนี้เว้ยกนจังหวะการเล่ายังไงคุณลองไปแกะแกนร์ริสโมสำหรับผมถือว่ายากเพราะเขาไหลอมันไม่ใช่เป็นจังหวะ3ององปกติอ่ะมันมีเหมือนยอดพีระมิดหลายยอดแล้วมันมีพอยต์ของมันคือมันเป็นการเล่าเรื่องที่มันแตกมาจากเรื่องจริงอีกทีนึงเพราะฉะนั้นมันจะเหมือนมี เหตุการณ์สําคัญอยู่แล้วเขาสร้างเหมือนเป็นพอยต์หลายๆพอยต์เพื่อแบบเสริมให้เหตุการณ์สาคัญพวกนั้นมันพาเราไปมากกว่านะครับลองดูลองดูครับแกนรโทิสโมโใครที่ยังไม่ได้ดู Netflix เข้าไปดูได้แล้วนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะนี่โอพัฟนะครับเขามีรสชาติใหม่ล่าสุดรสนมเย็นตัวรสนมเย็นโคตรลอยเลยอย,อยสัตว์อันละสิบาทซื้อครบ4 0 0แลกของพิมียมได้อีกเออโคตรคุม้มแล้วก็ถ้าใครชอบการ รีวิวหนังในสไตล์ของหนังแบบนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับในการทำคลิปต่อไปส่วนใครที่กด Subscribe แล้วขอคุณมากจริงๆครับอันนั้นคือกำลังใจอย่างดีนะครับกำลังใจอย่างดีของผมในการทำคลิปนะครับแต่ถ้าใครกดแล้วก็อาจจะรบกวนอีกนิดนึงก็คือกดกระดิ่ง เนะครับเวลาผมลงคลิปปับ๊บมันจะได้แจ้งเตือนไงแล้วเราจะได้เมามอยกันเลยนะครับภาพยนตร์ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรทัาใจหรือที่นาจับใจก็ตามมันจะตามหาคุณคุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ไงครับว่าต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าสำหรับผมวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ